เดี๋ยวก่อนครับคุณสวัสดีครับคุณมาติดต่ออะไรเหรอครับรบกวนแลกบัตรด้วยนะครับฉันลืมเอาบัตรมาไม่ต้องแลกก็ได้มั้งไม่ได้นะครับผมมันเป็นกฎของบริษัทเราใครจะเข้าไปข้างในต้องแลกบัตรทุกคนครับผมนี่นายเป็นพนักงานใหม่ใช่ไหมเนี่ยนายรู้ไหมว่าฉันเป็นใครที่ฉันมาบริษัทเนี้ยฉันมาเพื่อที่จะมาร่วมลงทุนกับบริษัทของคุณตอนนี้สถานะการเงินบริษัทคุณกำลังแย่ถ้าไม่มีฉันบริษัทคุณล้มละลายแน่แล้วคุณเองอ่ะก็จะต้องตกงานถ้ารู้แล้วอ่ะหลบไปไม่ได้นะครับผมทำตามหน้าที่ครับผมนี่แกพูดไม่รู้เรื่องหรือไงอ่ะอ้าวคุณจอยมันถึงแล้วเหรอคะเชิญเข้าไปข้างในเลยค่ะคุณตั๊ดรออยู่ก็ฉันจะเข้าไปละตามเนี่ยมันไม่ให้ฉันเข้านี่ป้าทำไมแกถึงไม่ให้คุณจอยเข้าไปข้างในก็คุณจอยเขาไม่ได้แลกบัตรอะครับผมเลยให้เข้าไปไม่ได้แกรู้ไหมว่าคุณจอยเป็นใครไอ้กดเล็กๆน้อยๆเนี่ยแกก็ลดลงบ้างเถอะคุณจอยเขากำลังจะมาลงทุนกับบริษัทเราถ้าไม่ได้คุณจอยบริษัทของเราแย่แน่ๆถ้าแกรู้แล้วแกก็หลบไปซะชิวๆเชิญข้างในเลยค่ะคุณจอยเดี๋ยวจะโดนไล่ออกแน่สวัสดีครับคุณจอยเชิญนั่งก่อนเลยครับคุณตาร์ทคะฉันเปลี่ยนใจแล้วนะฉันจะไม่ร่วมลงทุนกับบริษัทของคุณละฮะทำไมคุณจอยถึงเปลี่ยนใจเร็วขนาดนี้ล่ะครับก็พยายามหน้าบริษัทของคุณไงที่ทำให้ฉันเปลี่ยนใจอะยามหน้าบริษัทยามนั้นคุณเตยคุณช่วยเรียกยามคนนั้นเข้ามาพบผมทีขออนุญาตครับคุณตัดนั่งก่อนเมื่อเช้านี้คุณไปก่อเรื่องมาใช่ไหมเรื่องที่ผมไม่ให้คุณจอยเข้าบริษัทเลยครับใช่คุณไปทำแบบนั้นกับคุณจอยทำไมก็คุณจอยเขาไม่มีบัตรแลกเข้าบริษัทครับผมต้องทำตามกฎของบริษัทและทุกคนก็ต้องทำตามเหมือนกันครับไม่มีใครได้รับการยกเว้นผมเป็นยามต้องรักษาความปลอดภัยและผมต้องรักษาความปลอดภัยของบริษัทนี้ครับมันก็จริงของคุณแต่คุณรู้ไหมถ้าคุณไม่ให้คุณจอยเข้ามาบริษัทของเราจะเกิดอะไรขึ้นผมก็พอจะรู้ครับว่าบริษัทเรามีปัญหาทางด้านการเงินถ้าไม่ได้คุณจอยเข้าร่วมลงทุนด้วยบริษัทเราอาจล้มละลายครับและผมก็คงจะต้องตกงานคุณก็รู้นี่แล้วคุณทำแบบนั้นทำไมเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้คุณไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกแล้วนะคุณตัดครับแต่ผมก็ทำงานดีมาโดยตลอดนะครับและผมก็ทำตามหน้าที่ทำไมคุณตั๊ดถึงจะไล่ผมออกล่ะครับผมบอกว่าพรุ่งนี้คุณไม่ต้องมาทำงานที่นี่แต่ผมจะให้คุณไปรับตำแหน่งใหม่เป็นหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยที่บริษัทของคุณจอยแทนมันหมายความว่ายังไงครับ ถ้าคุณจอยไม่พอใจยามคนนั้นให้ผมไล่เขาออกให้ได้นะครับไม่ต้องหรอกค่ะถ้าคุณอยากให้ฉันเซ็นสัญญาร่วมกับบริษัทของคุณฉันมีเงื่อนไขข้อนึงค่ะเงื่อนไขอะไรล่ะครับคุณจอยบอกออกมาได้เลยนะพอดีว่าตอนนี้ฉันกำลังหาหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยคนใหม่คนที่มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์แล้วก็ไว้ใจได้เงื่อนไขของฉันก็คือฉันต้องการยามคนนั้นมาเป็นหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยคนใหม่ที่บริษัทของฉันคุณรับเงื่อนไขนี้ได้ไหมคะถ้าคุณรับได้ฉันก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญากับบริษัทของคุณค่ะ
ได้แล้วครับผมไม่มีปัญหาครับงั้นเรามาเซ็นสัญญากันเลยนะครับเรื่องมันก็เป็นแบบนั้นแหละขอบคุณครับคุณตั๊กไม่ต้องขอบคุณผมหรอกสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะเป็นผลมาจากการทำงานของคุณที่คุณเป็นคนตั้งใจทำงานมีความรับผิดชอบคนอย่างคุณนะไปทำงานที่ไหนก็มีแต่ความเจริญเชื่อผมขอบคุณครับยินดีด้วยนะครับ